ค่ะคุณครูโรงเรียนปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูหนูอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะเราก็ยังเรียนในเรื่องของภาษีกันอยู่แต่ใครยังจำความหมายของภาษีได้บ้างภาษีมีประโยชน์อย่างไรใครยังจำได้บ้างคะภาษีคือเงินที่รัฐเรียกเก็บจากบุคคลทรัพย์สินธุรกิจใช่ไหมคะครับนี่คือความหมายของภาษีนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยคำถามต่อไปสินค้าหมายถึงอะไรเป็นสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้ครับสินค้าหมายถึงสิ่งที่เราจับต้องได้แล้วเป็นยังไงอีกสัมผัสได้ไหมได้ครับเคลื่อนย้ายได้ไหมคะได้ครับนั่นคือความหมายของสินค้าใครมีความคิดเห็นนอกจากนี้อีกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกว่านี้มีไหมคะไม่มีแล้วค่ะนั้นคำถามต่อไปบริการหมายถึงอะไรสิ่งที่เราได้รับบริการจากผู้อื่นใช่ไหมคะซึ่งได้รับความพึงพอใจไหมมีความสุขไหมสะดวกสบายไหมนะคะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการใช่ไหมคะบริการจับต้องได้ไหมคะไม่ได้เคลื่อนย้ายได้ไหมคะไม่ได้แต่เราสามารถมองเห็นไหมคะเราสามารถมองเห็นนะคะแล้วก็รับรู้ได้ด้วยความรู้สึกว่าบริการนั้นดีหรือเปล่าเอ๊ะมีความสุขไหมที่เราได้รับสะดวกสบายไหมนะอย่างเช่นบริการตัดผมบริการรถไฟฟ้าบริการโรงแรมบริการร้านอาหารนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะรู้ไหมคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรรู้ครูเอ๋ยไปแล้วใช่ไหมคะเราจะเรียนเกี่ยวกับภาษีนั่นเองอ่ะไปดูชื่อเรื่องเลยประโยชน์และความสำคัญของการเสียภาษีให้กับรัฐภาษีมีประโยชน์ไหมคะมีค่ะมีประโยชน์ยังไงเขาจะนำเงินภาษีนี้ไปทำอะไรคะเอาไปพัฒนาประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นมีการสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างสถานีตำรวจสร้างไฟฟ้าสร้างสะพานใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้สร้างมาเพื่อใครก็เพื่อพวกเราประชาชนใช่ไหมคะอ่ะแล้วมีความสำคัญไหมคะมีความสำคัญนะคะภาษีมีความสำคัญแน่นอนถ้าเราไม่จ่ายภาษีประเทศชาติของเราจะมีการพัฒนาไหมคะไม่มีไม่มีแน่นอนภาษีแบ่งไปกี่ประเภท2ประเภทประเภทแรกคือภาษีทางตรงสามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ประเภทที่2คือภาษีทางอ้อมสามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้ไหมได้ได้นะคะโดยจ่ายในรูปแบบของการซื้อสินค้าหรือบริการหรือการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆซึ่งเราสามารถผลักภาระนี้ไปให้กับผู้อื่นได้นะคะเรามาดูนะคะความหมายของสินค้าคืออะไรนะคะคุณครูจะมาทบทวนให้สินค้าหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตนสามารถจับต้องได้สามารถสัมผัสได้และสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะคะอย่างเช่นสมุดที่นักเรียนถืออยู่ดินสอสมุดไม้บรรทัดยางลบใบงานทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าสินค้าซึ่งเราสามารถจับต้องได้ใช่ไหมคะและหมายถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆด้วยอย่างเช่นหม้อหุงข้าวโทรศัพท์เตารีดทีวีเสื้อผ้าก็ใช่นะคะหมดหรือยังมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับสินค้านะคะต่อไปความหมายของบริการนะบริการมีบริการอะไรบ้างบริการตัดผมวินมอเตอร์ไซค์บริการรถแท็กซี่บริการเสริมสวยนะคะบริการห้องสมุดบริการร้านอาหารโรงพยาบาลสถานีตำรวจโรงแรมนะคะร้านอาหารค่ะทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าบริการซึ่งเราไม่สามารถจับต้องได้ใช่ไหมคะแต่เราสัมผัสได้ด้วยอะไรความรู้สึกของเรานั่นเองว่าบริการนั้นดีหรือเปล่าดีกับเราไหมนะไปตัดผม
อยากได้ทรงแพนเค้กล่ะหูจะตัดออกมาเป็นทรงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วมีอ่ะทรงกะลาครอบนักเรียนมีความพึงพอใจไหมไม่มีความพึงพอใจในบริการนั้นๆนะคะการรับบริการต้องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการด้วยแล้วก็ผู้รับบริการด้วยนะคะว่าเขาบริการเราดีหรือเปล่าเราสะดวกสบายหรือเปล่าเราชอบหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ชอบนั่นเองนะคะก็ขึ้นอยู่กับทั้ง2ฝ่ายด้วยกันซึ่งบริการไม่สามารถจับต้องได้แต่สัมผัสได้ด้วยความรู้สึกความพึงพอใจของตัวเองนะคะต่อไปภาษีที่จ่ายไปรัฐนำไปใช้ทำอะไรบ้างรัฐคือใครรัฐคือรัฐบาลใช่ไหมคะนำไปสร้างสะพานถนนนำไปสร้างสะพานสร้างถนนหันหน้าไปมองเพื่อนๆเลยทำอะไรได้อีกนำเป็นเงินเดือนของราชการนำไปจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการถ้าพูดรวมๆกันแล้วรัฐนำเงินไปทำอะไรคะไปพัฒนาประเทศถูกต้องนะคะรัฐบาลก็นำเงินเหล่านี้นะคะไปพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นหรือเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั่นเองปรบมือให้กับเด็กหญิงลิลลี่หน่อยค่ะคำถามยากไหมคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะภาษีที่จ่ายไปอย่างที่ครูเคยพูดไปแล้วนะคะรัฐบาลก็จะนำเงินนี้นะคะไปพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมีไฟฟ้าใช้นะคะตามท้องถนนก็มีแสงสว่างถนนก็มีรถวิ่งได้อย่างสะดวกใช่ไหมคะไม่เป็นขี้โคลนไม่เป็นลูกรังแล้วเราก็มีโรงเรียนได้เรียนหนังสือมีหลังคาด้วยนะคะไม่ต้องไปนั่งเรียนที่วัดแล้วมีโรงแรมมีสถานีตำรวจคอยช่วยเหลือเราใช่ไหมคะมีอะไรอีกโรงพยาบาลนะคะเอาไว้รักษาคนไข้หรือรักษาเราเวลาเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนไม่สบายแบบนี้ดีไหมคะดีมากเลยต่อไปนี่เองก็คือนำเงินภาษีไปสร้างถนนนั่นเองนะคะให้สะดวกสบายต่อการจราจรหรือการเดินทางนำไปสร้างนำไปสร้างโรงเรียนให้เรามีที่เรียนหนังสือแบบสบายๆนั่งเรียนใช่ไหมคะอากาศก็ไม่ร้อนสร้างโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลมีไว้รักษาเด็กที่คุยเก่งใช่ไหมไม่เด็กที่ดื้อไม่ใช่เอาไว้รักษาคนไข้นะคะไม่สบายเจ็บหัวปวดหัวเป็นไข้เลือดออกด้วยโรคมะเร็งโรคเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอเนี่ยรักษาหรือตรวจเรานั่นเองว่าเราเป็นอะไรต่อไปสร้างอะไรอีกสถานีตำรวจสถานีตำรวจมีไว้ทำอะไรเอ่ยทำอะไรนะคะจับผู้ร้ายเอาจับคนไม่ดีเอาไปขังเอาไว้ใช่ไหมคะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นนั่นเองใครอยากเข้าไปโรงพักบ้างหรือสถานีตำรวจอยากเข้าไหมคะไม่อยากต่อไปเรามาดูความสำคัญและประโยชน์ของเงินภาษีกันบ้างรูปนี้เขาทำอะไรกันอยู่คะร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารเป็นสินค้าหรือบริการเป็นบริการสังเกตได้จากมีคนมาเสิร์ฟน้ำให้ด้วยมีคนเสิร์ฟอาหารให้ด้วยแค่เราไปนั่งเฉยๆสั่งอาหารแล้วก็รับประทานใช่ไหมคะเขาเรียกว่าบริการนั่นเองนะคะแล้วร้านพวกนี้ล่ะเขาต้องเสียภาษีหรือเปล่าเสียเขาต้องเสียภาษีให้กับรัฐเพราะว่าเป็นธุรกิจเมื่อมีการทำธุรกิจเกิดขึ้นนักธุรกิจเขาก็ต้องหวังผลกำไรนั่นเองนะคะต่อจากนี้ให้นักเรียนหยิบสมุดขึ้นมาเลยนะคะแล้วจดบันทึกประโยคที่ขีดเส้นใต้เขียนบันทึกให้เสร็จเรียบร้อยและจดบันทึกประโยคที่ขีดเส้นใต้เลยก็คือความสำคัญและประโยชน์ของเงินภาษีสำหรับนักธุรกิจนะคะที่เปิดโรงแรมเปิดร้านอาหารขายเสื้อผ้าขายของชำต่างๆนะคะเขาก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลด้วยนะคะเพราะว่าเงินภาษีนี้นะคะไม่ได้นำไปทำอะไรเลยนอกจากนำไปพัฒนาประเทศของเราให้ดีขึ้นและนำเงินนี้ไปจ่ายเงินให้กับข้าราชการนั่นเองนะคะร้านขายก๋วยเตี๋ยวเขาก็ต้องเสียภาษีเหมือนกันเพราะว่าเขา
มีรายได้ในเดือนนั้นนะคะถือว่าเปิดร้านขายของและสินค้าที่ขายนั้นต้องมีอย.ด้วยไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ใช้เป็นเงินบริหารพัฒนาประเทศจดบันทึกลงไปเลยข้อที่2ใช้เป็นเงินเดือนของข้าราชการเหมือนที่เด็กชายณัฐนัยพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่3ใช้เป็นเงินสร้างสาธารณูปโภคคืออะไรเอ่ยสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเช่นน้ำประปาไฟฟ้าถนนสะพานอันนี้สร้างความสะดวกให้กับพวกเราหรือประชาชนคนทั่วไปนะคะข้อที่4นะคะเป็นรายได้หลักของประเทศข้อที่5เป็นงบประมาณของประเทศข้อที่6ประเทศเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะคะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันอันนี้คือประโยชน์และความสำคัญของเงินภาษีใบงานที่02นะคะคำชี้แจงในใบงานนี้เข้าว่าอย่างไรเอ่ยให้นักเรียนดูภาพและตอบคำถามดังต่อไปนี้10คะแนนคนขายสินค้าต้องเสียภาษีหรือไม่เสียภาษีใช่ไหมคะข้อที่4ภาษีที่จ่ายไปรัฐนำไปใช้ทำอะไรเพื่อนบอกว่านำไปพัฒนาประเทศถูกต้องไหมคะเอาอย่างเช่นอะไรบ้างเต้บอกว่านำเงินไปพัฒนาประเทศอย่างเช่นสร้างโรงพยาบาลนะคะส่วนใครจะเขียนนอกเหนือจากนี้อีกนักเรียนก็เขียนลงไปในใบงานได้เลยนะคะนอกจากสร้างโรงพยาบาลแล้วยังสร้างโรงเรียนสร้างถนนนะคะน้ำประปาสร้างสะพานสร้างสถานีตำรวจได้อีกด้วยต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนทดสอบหลังเรียนแบบทดสอบหลังเรียนมีทั้งหมดกี่ข้อลองดูซิมี10ข้อซึ่งเราก็ทำไปแล้วใช่ไหมคะก่อนเรียนเราทำไปแล้วใช่ไหมคะเรามาดูทดสอบหลังเรียนกันบ้างนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันข้อที่4ข้อที่5 6 7 8 9 10และอีกข้างหนึ่งนะคะจะเป็นตัวอักษรใช่ไหมคะหรือเป็นพยัญชนะนั่นเองนะคะอย่างเช่นสะพานสินค้าการซื้อขายการแลกเปลี่ยนเงินบริการเงินเดือนครูประโยชน์ของภาษีหมดหรือยังภูเขาหมดหรือยังและอีกหนึ่งอันคือตลาดเคยทำแล้วใช่ไหมคะคำชี้แจงว่าอย่างไรนับตัวอักษรด้านขวามือมาใส่ในข้อความให้ถูกต้องนั่นเองยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะเราเคยทำแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะอย่างเช่นข้อที่1เขาถามว่าสถานที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจะตอบว่าอะไรถ้าใครจำได้ก็จะตอบได้ข้อที่2สิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการคืออะไร3สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคืออะไร4รถส่งน้ํา5สิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ6แม่ให้เงินเก๋ไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่7เสื้อแลกกับกางเกงเขาเรียกว่าอะไร8กระเป๋านักเรียนเขาเรียกว่าอะไร9ภาษีและ10สร้างถนนนักเรียนเขียนตัวอักษรให้ตรงกับหน้าข้อนะคะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันเฉลยแบบทดสอบเราไปดูข้อที่1นะคะสถานที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการคืออะไรข้อนี้จะตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรเอ่ยมีสะพานสินค้าการซื้อขายการแลกเปลี่ยนเงินบริการเงินเดือนของครูประโยชน์ของภาษีภูเขาและตลาดข้อนี้จะตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบว่าตลาดถูกต้องไหมก็คือข้อนี้ใช่ไหมคะ
พราะฉะนั้นข้อที่1ตอบยอหญิงข้อที่2ตอบจอจานข้อที่3สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตอบกอไก่ข้อที่4รถส่งน้ำชอชิงข้อที่5สิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติภูเขาใช่ไหมคะข้อที่6แม่ให้เงินเก๋ไปซื้อรองเท้าตอบคอควายข้อที่7เสื้อแลกกางเกงข้อที่8กระเป๋านักเรียนข้อที่9ผ้าสีตอบชอช้างและข้อที่10ตอบอะไรคะสร้างถนนต้องตอบว่าอะไรข้อ10สร้างถนนตอบว่าอะไรประโยชน์ของภาษีก็คือซอโซ่นั่นเองใช่ไหมคะครบหรือยัง10ข้อใครถูกหมดเลย10ข้อใครผิดหมดเลย10ข้อปรบมือให้ตัวเองหน่อยถูกหมดเลยนะคะนี่คือแบบทดสอบหลังเรียนนั่นเองอ่ะช่วยคุณครูสรุปหน่อยนะคะวันนี้คุณครูสอนเกี่ยวกับประโยชน์และความสำคัญของภาษีใช่ไหมคะที่จ่ายให้กับรัฐแสดงว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าจะนำเงินนี้ไปสร้างสิ่งของต่างๆที่สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้นั่นเองนะคะง่ายไหมคะไหนใครมีคำถามหรือข้อสงสัยไม่มีเลยนะคะไม่เป็นไรคุณครูขอฝากนักเรียนกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้สอนในวันนี้นะคะวันนี้ไม่มีคำถามนะคะและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ